ก็ในส่วนนี้เนี่ยคือในผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยอาจจะมีการใช้ช่องว่างตรงนี้แต่เนื่องจากของการทำความร้ายเนี่ยมีการวางแผนแล้วก็ติดตามแล้วก็พยายามลดมาโดยตลอดก็สามารถจับกลุ่มได้ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่จะต้องดำเนินการเกิดผลอย่างจริงจังตามนโยบายของท่านรองนิพนธ์ดีตำรวจตำรวจส่วนนะครับที่จะต้องดำเนินการทุกพื้นที่ทุกเวลานะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินการได้ผลอย่างจริงจังแล้วก็ขณะเดียวกันท่านผบ.ตร.ก็กำชับมาว่าต้องดำเนินการขยายผลต่อเนื่องจากตรงนี้แล้วก็ขยายผลต่อมากไปผลการดูแลประสานกับทางปปส.ทางที่ที่เป็นผมปรากฏให้มันชัดเจนนะครับว่าลงไหนแล้วก็ใช้มาตรการยึดทรัพย์แล้วก็ดำเนินการตามที่ปปส.จะดำเนินการต่อนะครับตกลงแล้วเครือขายยาเสพติดนี่เป็นของพ่อค้ายาเสพติดสัญชาติ